ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวเจลแต้มสิวที่แนะนำมากๆซึ่งเป็นเสมือนยาสามัญประจำบ้านที่สาวๆควรจะมีติดบ้านไว้เลยซึ่งเพราะว่าถูกและดีแล้วก็หาซื้อง่ายมากนะคะที่สำคัญคือบุ้งลองใช้เองแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะเป็นตัวนี้เลยคิดว่าสาวๆน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะคะตัวนี้เจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะจากจุฬาเฮิร์ฟแมรี่โกลแอคเน่เจลนั่นเองนะคะอันนี้คุณหมอเจ้าของผลิตภัณฑ์คนคิดค้นเองเลยนะคะตัวนี้ทำไมถึงบอกว่าสาวๆน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆก็คือเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีขายที่ 7-Eleven นั่นเองนะคะสรรพคุณของเจลแต้มสิวดาวเรืองนะคะอย่างที่เขาบอกเลยก็คือ7 in 1ก็คือจะมีประสิทธิภาพ7ประการนะคะที่จะต่อสู้ปัญหาสิวให้ผิวเรียบเนียนก็คือ1ลดปัญหาสิวการเกิดสิวใหม่นะคะขจัดสิ่งอุดตันที่ตกค้างลดความมันบนใบหน้าผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะช่วยกระชับรูขุมขนจุดด่างดำและรูจางลงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เผยผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนั่นเองนะคะก็คือเป็น7 in 1ตามที่เขาบอกนะคะเรียนเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาจะเน้นส่วนผสมที่เป็นธรรมชาตินะคะอย่างแรกเลยก็คือเด่นเลยเจลแต้มสิวดาวเรืองนะคะก็จะมีตัวดอกดาวเรืองอย่างที่บุ้งบอกนะคะดอกดาวเรืองเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีคุณสมบัติยังไงอะไรยังไงนะคะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะคะซึ่งดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยสารในกลุ่มไตรเทอร์ปีนฟลาโวนอยด์แล้วก็ชาโปนินนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งสารเหล่านี้เราไม่รู้จักนะคะเราจะรู้จักแค่ว่ามันช่วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะซึ่งในอดีตนะคะเขาบอกว่าวงการแพทย์เนี่ยเขาจะนิยมใช้ดอกดาวเรืองเนี่ยสำหรับการรักษาแผลของทหารในสนามรบนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการสมานแผลนะคะทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวได้เร็วช่วยทำความสะอาดเนื้อเยื่อแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วปัจจุบันดอกดาวเรืองเนี่ยก็เลยถูกประยุกต์มาใช้ในการรักษาบาดแผลผื่นเล็กๆแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าผิวหนังอักเสบนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีการป้องกันไวรัสแล้วก็ฆ่าเชื้อสมานแผลได้ดีนั่นเองนะคะก็เลยนิยมนำสารสกัดจากดอกดาวเรืองเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกในเรื่องของเครื่องสำอางสำหรับการรักษาการอักเสบของสิวสำหรับการรักษาผิวหนังแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกนั่นเองนะคะที่จะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะส่วนควรส่วนประกอบอันต่อไปนะคะก็จะเป็น AHA นะคะจากกรดผลไม้นั่นเองอย่างที่เรารู้กันก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเก่านะคะที่ตายจะกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนนะคะที่สำคัญก็จะช่วยในเรื่องของการลดความมันบนใบหน้านะคะส่วนประกอบอันต่อไปนะคะมี HA แล้วก็ต้องมี BHA นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแบบผลัดเซลล์ผิวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัว BHA เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการชำระล้างไขมันนะคะหรือว่าไขมันที่อุดตันในผิวของเราในรูขุมขนเนี่ยก็จะผลัดให้มันดีขึ้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยที่อยู่ชั้นถัดไปเนี่ยยังคงสภาพดีอยู่นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนั่นเองนะคะส่วนประกอบอันต่อมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอะโลเวร่าเอ็กทรักนะคะซึ่งตัว AHA ตัว BHA จะผลัดเซลล์ผิวไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราลอกเราแห้งใช่ไหมคะก็เลยมีตัวอะโลเวร่าก็คือเป็นตัวส่วนผสมของว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวของเรานะคะทำให้ผิวเนี่ยที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดช่วยรักษาผิวไม่ให้แสบไม่ให้แบบระคายเคืองนั่นเองนะคะง่ายๆก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็เปล่งปลั่งไปด้วยส่วนอีกตัวนึงวิตามินซีตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันผิวจากการเกิดอนุมูลอิสระนะคะอันเนื่องมาจากแสงแดดมลภาวะแล้วก็ทำให้ผิวที่สำคัญนะคะวิตามินซีทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสนั่นเองถึงวิธีใช้ดีกว่านะคะซึ่งวิธีใช้อันนี้เนี่ยเขาจะมีบอกจริงๆบุ้งชอบผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเพราะว่าจะมีบอกแบบพวกวิธีใช้หรือว่าส่วนประกอบคำเตือนอะไรอย่างเงี้ยครบเลยนะคะใต้ซองอย่างนี้บุ้งให้ดูเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะบริษัทอะไรวิธีใช้ส่วนประกอบคำเตือนนะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปหาข้อมูลแบบเพิ่มเติมอะไรแบบมากมายเลยนะคะอันนี้คือชอบมากนะคะคือในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกไว้ครบแล้วนะคะแล้วก็มีบอก expire ด้วยนะคะ
วิธีการใช้นะคะคนที่เป็นสิวเยอะๆหรือว่าคนที่ผิวหน้ามันนะคะแนะนำก็คือการพอกทิ้งไว้ทั่วหน้านะคะก็คือทาบางๆนั่นแหละทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนั่นเองนะคะส่วนคนที่ผิวแห้งเนี่ยอาจจะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแต่ว่าไม่แนะนำให้พอกทั้งหน้าหมดเลยนะคะแล้วก็ไปนอนไม่แนะนำให้ใช้ทิ้งไว้แค่15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแล้วก็ที่บุ้งเน้นหรือว่าบุ้งชอบใช้ในส่วนตัวนะคะบุ้งจะชอบในเรื่องของการแต้มสิวนั่นเองตามที่ชื่อของตัวนี้เลยก็คือการแต้มสิวที่เราเน้นไว้คือโดยปกติอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าบุ้งไม่ได้มีสิวแบบว่าเยอะมากขนาดนั้นนะคะจะมีตอนที่ช่วงมีประจำเดือนเท่านั้นนะคะเป็นสิวฮอร์โมนเราก็จะมีพวกยาแต้มสิวเนี่ยไว้ติดบ้านเพราะว่ามันจำเป็นมากๆนะคะล่าสุดมีตัวตรงหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงแก้มนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะเดี๋ยวจะมีรูป before and after ให้ดูนะคะบุ้งจะเน้นวิธีการแต้มสิวนะคะก็คือใช้แต้มในบริเวณที่เป็นสิวนะคะแล้วก็นอนไปได้เลยไม่ต้องล้างออกนะคะแต่คือแต้มบางๆนั่นเองนะคะก็จะใช้วิธีนี้สามารถใช้ได้ทุกเย็นนะคะก็คือพอเราล้างเครื่องสำอางออกเนี่ยเราก็ทาตัวนี้เนี่ยให้ทั่วหน้านะคะทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยไปล้างหน้าอาบน้ำนะคะตามปกติเลยนะคะแล้วก็มาใช้สกินแคร์ตามปกตินะคะแล้วก็ก่อนนอนอาจจะมีแต้มสิวในบริเวณที่เป็นสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะอย่างที่บุ้งชอบใช้ก็คือแต้มบริเวณตัวสิวนะคะแล้วก็นอนนะคะตัวนั้นจะบอกว่าดีมากนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อเจลกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าเกิดใครไม่มายในเรื่องของแพ็กเกจนะคะก็คือใช้เถอะบุ๊กแนะนำเพราะว่าราคาอยู่ที่39บาทเองนะคะมีขายที่ 7-Eleven ด้วยนะคะก็คือมันจะเป็นแพ็กเกจเป็นซองแบบนี้แหละซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากตัดตรงนี้ออกนะคะแล้วก็บีบอันนี้เวลาใช้เสร็จแล้วก็พับเก็บเท่านั้นเองนะคะมันอาจจะใครที่ชอบในเรื่องของการใส่โหลใส่ขวดอะไรนี้ไว้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะใส่แบบเป็นแก้วอะไรเงี้ยบุ้งแนะนำให้ใช้แบบนั้นดีกว่านะคะแต่ว่าบุ้งแบบว่าไม่ค่อยชอบใส่โหลแบบมันต้องมานั่งหมุนอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะบุ้งก็เลยใช้เป็นซองๆเงี้ยแหละก็จะมีในสีที่แบบเป็นสีเหลืองๆของดอกดาวเรืองนิดนึงนะคะจะไม่ใสแบบใสกริ้งนะคะก็เป็นเจลเย็นๆนะคะถ้าเกิดใครแบบทาทั่วหน้าเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายแล้วก็ไม่ได้มีแบบเม็ดๆในเรื่องของเม็ดยาอะไรเงี้ยมากวนใจบาดผิวอะไรมากมายด้วยนะคะเนื่องจากเป็นสิวบริเวณที่มันเห็นชัดมากนะคะบริเวณนี้ปึ้งสีเบ็ดใหญ่แดงมากนะคะเราก็เลยทดลองใช้ไปครั้งแรกนะคะ1คืนก็คือเป็นแต้มสิวแล้วก็นอนต่อเนี่ยตื่นมาปรากฏว่าสิวแห้งไปเลยจ้าชอบมากใช้แล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าผิวจะลอกเป็นขุยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวในเรื่องของยานะคะที่จะผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะก็บุ้งก็มาถึงของบุ้งบ้างเดี๋ยวมี before and after นี่นะคะอันแรกก็จะเป็นสิวแบบแดงๆนะคะซึ่งเป็นสิวที่บุ้งคือไปสกิปหัวออกไปแล้วนะคะคือ1มือบอลแล้วก็ไปบีบออกมันก็เลยเป็นอักเสบมันก็เลยแดงนั่นเองนะคะเราก็เลยทำการแปะตัวยาแต้มเข้าไปนะคะซึ่งเห็นได้ว่าอันนี้เป็นรูป before ที่บุ้งใช้มาประมาณ3วันนะคะวันแรกเนี่ยสิวแห้งเลยวันที่2วันที่3คือมันไม่ลอกมันก็จะค่อยๆลอกออกไปเองนะคะซึ่งพอวันที่3 4เนี่ยมันก็จะค่อยๆลอกออกไปเองนะคะแล้วก็หายไปโดยปริยายนะคะผิวแก้มก็จะเห็นว่าเป็นสิวเม็ดเหมือนคล้ายๆกับสิวผดเม็ดเล็กๆไม่ใช่สิวอักเสบนะคะบุ้งก็ใช้แปะไปบริเวณนั้นเหมือนกันนะคะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็ผลัดออกไปหมดแล้วนะคะคือสิวมันยุบออกไปเลยนะคะยุบแบบไม่มีการลอกหรือว่าไม่มีรอยดำทิ้งไว้นั่นเองนะคะอันนี้คือปัจจุบันนั่นเองนะคะคือไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เหลือรอยแค่นิดหน่อยๆนะคะที่เราจะรักษาไปเรื่อยๆนะคะมาสรุปเลยนั่นเองนะคะก็คือชอบมากๆนะคะกับตัวเจลแต้มสิวดาวเรืองนะคะก็คือตอนแรกคิดว่าจะไม่มีตัวฟีดแบคที่จะกลับมาแบบค่อนข้างที่จะแบบ
ีใจแล้วก็ปังมากขนาดนี้นะคะกับตัวที่เราใช้ซึ่งคือดีอ่ะเหมาะสำหรับสาวๆจริงๆคือเคยมีอารมณ์แบบว่าพรุ่งนี้จะไปงานหวัดแม่งสิวก็ขึ้นมาวันนี้นะฉันจะทำยังไงดีห้างปิดแล้วร้านอะไรอย่างเงี้ยมันปิดแล้วอ่ะ2 ทุ่มอ่ะปิดหมดแล้วไม่รู้จะไปซื้อเจลแต้มสิวอะไรยังไงดีนะคะแต่ว่านี้คือดีมากเซเว่นปากซอยค่ะไปเลย39 บาทซื้อมาแต้มสิวคืออย่างน้อยอาจจะไม่หายภายในวันเดียวแต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องของสิวที่อักเสบเนี่ยมันยุบลงค่อนข้างไวนะคะแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากๆนะคะขันเสมือนยาแต้มสิวสำหรับจำบ้านนะคะแต้มสิวแล้วหายแล้วก็สิวที่จะเกิดใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะก็เหมาะสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะที่มีผิวที่ค่อนข้างที่จะยังอ่อนโยนอยู่หรือว่ายังเป็นผิวแบบใสๆวัยรุ่นอยู่นะคะก็ยังจะแนะนำอยู่นะคะก็เพราะว่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนั่นเองนะคะเพิ่มสำหรับวันนี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะถามอะไรสามารถถามได้แล้วก็ที่แฟนเพจได้เลยนะคะสวัสดีไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ